ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง Unplugged Robotics by Non อีกครั้งนะครับเราได้สร้างเกมจับคู่สัญลักษณ์ระดับเริ่มต้นในครั้งที่แล้วและในครั้งนี้เราจะมาสร้างเกมจับคู่สัญลักษณ์ระดับ2กันครับโดยในระดับ2นี้ลักษณะของเกมจะใกล้เคียงกับระดับเริ่มต้นแต่ว่าเพิ่มความยากและความท้าทายให้กับผู้เล่นให้มากขึ้นทั้งนี้จะเป็นการต่อยอดจากการเล่นเกมในระดับเริ่มต้นครับเช่นเคยครับเกมนี้จะมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาการคำนวณและวิทยาการหุ่นยนต์โดยจะเป็นการสร้างแนวคิดและการเขียนรหัสสำหรับผู้เขียนระดับเริ่มต้นโดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเน้นการเรียนรู้ผ่านโฟลว์ชาร์ตและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเล่นเกมไปพร้อมๆกับการเรียนรู้กิจกรรมนี้สามารถทำเองได้ไม่ยากครับและจริงๆแล้วเกมจับคู่สัญลักษณ์ระดับ2นี้ทำได้ง่ายกว่าระดับเริ่มต้นอีกครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้แก่กระดาษปากกาดินสอและยางลบกิจกรรมนี้อาจเรียกได้ว่าทำเองได้ง่ายจังเลยทีเดียวครับเรามาเริ่มต้นการสร้างกิจกรรมด้วยกันเลยนะครับเริ่มจากคุณครูหรือผู้คุมเกมให้ผู้เล่นเตรียมตารางสี่เหลี่ยมที่มี3แถวและ3คอลัมน์ไว้คนละ1ตารางจากนั้นคุณครูหรือผู้คุมเกมต้องเตรียมคำถามไว้10ถึง15คำถามที่เกี่ยวข้องกับโฟลว์ชาร์ตเช่นโฟลว์ชาร์ตนี้ยังขาดเครื่องหมายใดตัวอย่างของคำถามสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของผมที่ระบุไว้ตอนท้ายวิดีโอนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นกิจกรรมนี้เรามาเช็คความพร้อมก่อนเล่นกันนะครับคุณครูหรือผู้คุมเกมเช็คให้มั่นใจว่าผู้เล่นทุกคนมีตารางสี่เหลี่ยมที่มี3แถวและ3คอลัมน์ผู้เล่นเติมเครื่องหมายสัญลักษณ์ของโฟลว์ชาร์ตได้ตามใจลงบนตารางซึ่งอาจจะประกอบด้วย start input output decision process หรือ end ซึ่งในตารางอาจจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่ซ้ำกันได้มาถึงตรงนี้เราก็พร้อมที่จะเล่นกิจกรรมนี้แล้วครับวิธีเล่นกิจกรรมนี้มีดังต่อไปนี้ครับคุณครูหรือผู้คุมเกมอ่านคำถามที่เตรียมไว้เช่นคำถามแรกอาจจะเป็นสัญลักษณ์ใดหายไปจากโฟลว์ชาร์ตนี้ผู้เล่นจะต้องตอบคำถามนี้ด้วยการกากบาทบนสัญลักษณ์ที่เป็นคำตอบบนตารางของตัวเองทั้งนี้คุณครูหรือผู้คุมเกมจะต้องเช็คว่าผู้เล่นกากบาทคำตอบถูกหรือไม่ถ้าผู้เล่นกากบาทคำตอบไม่ถูกต้องก็จะต้องลบออกและข้ามข้อนั้นไปครับจากนั้นคุณครูหรือผู้คุมเกมอ่านคำถามต่อไปและเล่นตามขั้นตอนที่กล่าวมาจนกระทั่งเมื่อผู้เล่นคนไหนสามารถกากบาทรูปสัญลักษณ์ได้เรียงต่อเนื่องกัน3อันทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนหรือทะแยงได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะเกมนี้จะทำให้ผู้เล่นเกมได้เรียนรู้และจดจำสัญลักษณ์ต่างๆของโฟลว์ชาร์ตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าเกมจับคู่สัญลักษณ์ในระดับเริ่มต้นอีกทั้งยังเสริมสร้างทักษะการเขียนโฟลว์ชาร์ตในสถานการณ์ต่างๆได้อีกด้วยผมหวังว่ากิจกรรมนี้จะมีประโยชน์และสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมสำหรับผู้เรียนวิชาวิทยาการคำนวณและวิทยาการหุ่นยนต์ในระดับเริ่มต้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมวันนี้ครับ